โอเคครับสวัสดีครับคุณอยู่กับผมพีชอีเทอร์นอลกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยการพราที่ผมจะนำมารีวิวก็คือ High Grade Black Knight Squad Ruda Griffin Alvarez Custom เราก็มาลุย Project Seed Freedom กันต่อเลยนะครับด้วยเจ้า Ruda ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันออกมาพร้อมกับตัว Gelgoog Menace นั่นเองนะครับผมก็เลยอยากจะรีวิวมันไปให้พร้อมๆกันเลยและแน่นอนนะครับว่าราคาก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาที่920บาทนะครับรู้สึกว่าจะเท่ากับตัว Black Knight Shiva ลูกพี่ของมันเลยคือแบบไฮเกรด900บาทอีกแล้วโอ้โหอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้า Ruda ตัวนี้เนี่ยมันจะโดนผมบ่นยับเหมือนตัว Gelgoog อีกครั้งหรือเปล่าไปชมกันเลยนะครับโอเคผมก็ประกอบเจ้า Black Knight Ruda เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการประกอบเจ้าตัวนี้เนี่ยประกอบง่ายแถมสนุกด้วยนะครับหลักๆเพราะว่าดีไซน์ของหุ่นเนี่ยมันมีรูปแบบที่ค่อนข้างต่างไปจากกันดั้มเดิมๆที่เราเคยเจอกันมานะครับนั่นทำให้ผมรู้สึกสดใหม่ที่ได้เจอชิ้นส่วนแปลกๆรูปร่างแปลกๆอยู่ตลอดเวลากลายเป็นว่าผมดันรู้สึกสนุกกับการประกอบหุ่นตระกูล Black Knight มากกว่าการประกอบกันดั้มหรือว่าโมบิลสูตัวอื่นในภาคนี้ซะอีกนะครับในด้านการแยกสีนะครับก็ถือว่าทำมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับหลักๆเนี่ยเพราะว่าตัวของเจ้า Ruda มันไม่ได้มีดีไซน์ที่โดดเด่นหรือว่ามีดีเทลเยอะอะไรเหมือนกับตัวชีว่านะครับนั่นทำให้การแปะสติกเกอร์เนี่ยมันก็มีไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับหลักๆก็จะเป็นแค่ดีเทลเล็กๆน้อยๆตามชิ้นส่วนนิดหน่อยแต่ว่ามันจะไปหนักจริงๆเนี่ยก็คือตรงแพ็คหลังนะครับนี่แพ็คหลังเนี่ยมีการแปะใหญ่ๆนะครับก็คือชิ้นปีกตรงบูสเตอร์ของมันแล้วก็ตรงกระบอกบูสเตอร์ของมันนะครับเนี่ยสองจุดนี้เนี่ยมันเหมือนกับตัว Black Knight Shiva เลยนะครับที่ผมเคยบ่นไปว่ามันแปะค่อนข้างยากปวดหัวนะและก็มีนี่ครับเป็นจุดแปะสติกเกอร์ที่ตรงส้นเท้านะครับแล้วก็มีตรงหน้าเท้าเป็นกระดุมเล็กๆนะครับทั้งหมด4ข้างนะ1 2 3 4อันนี้เนี่ยก็ถือว่ามันไม่ได้แปะยากเป็นปัญหาอะไรมากมายนะครับอันนี้คือแผ่นสติกเกอร์ทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าเล็กกว่าของ Gelgoog เยอะมากๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยใครที่กลัวเรื่องสติกเกอร์เหมือนตัวอื่นนะครับก็วางใจได้เลยส่วนเรื่องแผลเกตนะครับตัวนี้ก็ no under gate เหมือนเดิมนะครับแผลเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็ใหญ่ๆอยู่หลายจุดเหมือนกันที่ผมว่าหนักๆเลยนะครับคือชิ้นพวกคนขาอ่อนของมันเนี่ยโอ้โหแผลเกตค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็พวกชิ้นที่เป็นแพ็คหลังต่างๆของมันและก็ชิ้นดาบของมันนะครับก็ถือว่ามีแผลเกตค่อนข้างจะใหญ่เลยนะเนี่ยผมเก็บไปบางส่วนแล้วนะครับก็ยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ต้องไปขัดเพิ่มอีกนะส่วนที่เหลือเนี่ยถือว่าแผลเกตไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับไม่ได้เป็นปัญหามากสำหรับข้อมูลคร่าวๆนะครับเจ้า Black Knight Ruda เนี่ยเป็นโมบิลสูตจากภาค Gundam Seed Freedom นะครับโดยมีไพลอตก็คือ Griffin Alvarez อีกหนึ่งสมาชิกทีมองคลักษ์ Black Knight Squad นะครับผู้มีฝีมือการต่อสู้ที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันเลยแล้วเราคนดูเนี่ยพอเห็นหน้าเขาแวบแรกนะครับเราก็รู้สึกได้เลยว่าเขาต้องเป็นคนดีแน่นอนเราแค่นี้ละกันไม่สปอยโอเคเรามาดูในส่วนของดีเทลกันบ้างนะครับซึ่งเจ้า Black Knight Ruda ตัวนี้เนี่ยดีไซน์โดยรวมของมันนะครับมันก็คือ Black Knight Shiva เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าอยู่ในเวอร์ชั่นที่ถูกดาวเกรดนะครับดีเทลรายละเอียดหรือว่าความอลังการของชุดเกราะมันเนี่ยก็เลยจะดูด้อยกว่าตัวของลูกพี่ชีว่าของมันนะครับผมแต่สิ่งที่ผมชอบมากๆเลยของเจ้า Ruda ตัวนี้เนี่ยก็คือมันเป็นอัศวินดำที่มีสีประจำตัวเป็นสีเขียวมรกตนั่นเองนะครับทำให้มันจะมีเป็นชิ้นส่วนสีเขียวแทรกๆอยู่ตามตัวเต็มไปหมดเลยนะครับผมว่ามันดูสวยดีนะผมชอบอะคือถ้าเกิดสีเขียวเนี่ยมันเป็นสีเขียวนีออนแบบชิ้นเล็กๆพวกนี้นะแบบทั่วทั้งตัวเลยเนี่ยผมจะชอบมากกว่านี้อีกนะครับและสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดของเจ้า Ruda ตัวนี้เลยนะครับก็คือหัวของมันนั่นเองนะครับโอ้โหหัวของมันเนี่ยมันเป็นเขา3เขายื่นขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับมันดูแบบเหมือนพวกหมวกเกราะของนักรบไวกิ้งนะครับผมว่าเท่ดีนะดูแบบบ้าพลังคือถ้าเกิดตรงหน้าผากนะครับมีเขายื่นขึ้นมาเป็นเขาที่4เนี่ยมันจะดูกลายเป็นมงกุฎราชันเลยนะครับผมว่าโคตรเท่ดูเป็นซาวรอนเลยส่วนเรื่องดีเทลลวดลายตามชิ้นส่วนนะครับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่ามีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้เข้าใจได้เพราะว่าเจ้า Ruda เนี่ยมันเป็น Black Knightระดับลูกน้องมันไม่ใช่ระดับหัวหน้านะครับดีเทลก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คือถ้าเกิดดีเทลเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปเด่นเกินตัวหัวหน้าตัวลูกพี่ของมันนะครับแถมสีหลักๆของหุ่นเนี่ยมันก็เป็นสีดำนะครับยิ่งทำให้ดีเทลลวดลายเนี่ยมันยิ่งดูจมๆเข้าไปอีกฉะนั้นเจ้า Ruda ตัวนี้นะครับผมว่า
เรื่องการตัดเส้นเนี่ยดูจะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวหุ่นมันเนี่ยเขาก็เล่นสีพวกสีเขียวตามชิ้นส่วนเนี่ยมันก็ทำให้ดูเด่นของมันเองอยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้มาดูในส่วนของจุดขยับกันบ้างนะครับซึ่งเจ้ารูด้าตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนเลยนะครับว่ามาพร้อมกับระบบ Seat Action System นะครับที่จะทำให้ข้อต่อของมันเนี่ยมันแข็งแรงและก็มีความยืดหยุ่นมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปขยับกันเลยโอเคเริ่มจากหัวเลยนะครับหมุนปึ๊บหมุนได้โดยรอบอยู่นะครับปึ๊บได้ไหมได้โอเคเงยหัวขึ้นก้มนี่แบบนี้โอเคหัวก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างฝืดเลยนะครับเกราะไหล่นะครับเปิดขึ้นปึ๊บนี่ได้ประมาณนี้เลยปึ๊บหมุนปึ๊บจริงๆหมุนได้โดยรอบนะครับแต่ว่าแขนไปติดกับแพ็คหลังแล้วนะปึ๊บขับกลับลองกางแขนโอ้เหมือนจะกางแขนได้แค่นี้นะครับมันสุดแล้วนะแข็งแล้วไปฝืนเดี๋ยวหักเอาโอเคแล้วก็มีบัตเตอร์ไฟจอยนะครับแน่นอนเลยนี่ซ่อนอยู่ทำให้สามารถโยกไหล่มาข้างหน้าได้แบบนี้เลยนะครับปึ๊บแขนหมุนปึ๊บโอ้อันนี้ฝืดเลยฝืดมากแข็งแรงมากนะครับงอแขนปึ๊บนี่งอได้ชิดระดับนี้เลยนะครับเจ๋งมากโอเคแล้วก็ข้อมือนะครับข้อมือเอียงไปเอียงมาได้ขึ้นลงหมุนข้อมือก็มีความฝืดนะครับโอเคทีนี้มาดูส่วนลำตัวนะครับลำตัวก้มปึ๊บนี่ก้มได้ระดับนี้เลยนะครับเงยปึ๊บนี่ยืดหยุ่นนะครับหมุนปึ๊บก็หมุนได้โดยรอบอยู่นะครับมีความฝืดเลยแล้วก็เอียงปึ๊บปึ๊บนี่คือเอียงนะครับการเอียงเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับเนี่ยเห็นไหมขยับเบาๆเนี่ยก็เอียงแล้วอันนี้ลื่นๆนะครับในขณะที่ถ้าเป็นตัวชีว่าลูกพี่ของมันเนี่ยมันก็ไม่ได้ลื่นขนาดนี้นะครับผมอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทีนี้ชิ้นกระโปรงหน้านะครับกระโปรงหน้าก็สามารถพับขึ้นแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าต้องทำการตัดแยกชิ้นก่อนนะครับตรงกลางกระโปรงข้างหลุดโอเคกระโปรงข้างเปิดขึ้นได้นะครับเอียงไปมาซ้ายขวาส่วนกระโปรงหลังไม่สามารถขยับได้นะครับล็อกตายเลยโอเคทีนี้มาดูส่วนขาบ้างนะครับขาหมุนข้างปึ๊บนี่หมุนได้โดยรอบเลยนะครับแล้วก็มีความฝืดนะกางขาขึ้นได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าติดกระโปรงข้างโอเคเตะมาข้างหน้าปึ๊บนี่เตะได้ระดับนี้นะครับเตะกลับจะติดแค่นี้นะครับติดกระโปรงหลังโอเคทีนี้ลองงอเข่าปึ๊บงอเข่าสุดก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่ายืดหยุ่นใช้ได้เลยแล้วก็มีความฝืดนะทีนี้เป็นส่วนเท้านะครับเท้าเนี่ยก็จะขยับอะไรมากไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันติดดีไซน์ชิ้นขาสีดำๆตรงนี้นั่นเองนะครับเท้าหมุนไปมาซ้ายขวาเอียงข้างเอียงข้างไปมานะครับแล้วก็หน้าเท้าเนี่ยสามารถดันขึ้นดันลงได้1จังหวะนะครับผมปึ๊บปึ๊บโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็แข็งแรงใช้ได้เลยโอเคทีนี้มาดูแพ็คหลังนะครับแพ็คหลังทั้งอันเนี่ยสามารถหมุนได้โดยรอบแบบนี้เลยนะครับนี่เจ๋งมากโอเคแล้วก็จุดที่เป็นตัวห้อยผ้าคลุมเนี่ยสามารถพับขึ้นลงได้แบบนี้นะครับทั้งสองข้างเลยแล้วก็สามารถหมุนได้ด้วยนี่แต่ว่ามันจะมีความค่อนข้างฝืด นะครับค่อนข้างแน่นเลยแล้วก็บูสเตอร์2อันนี้นะครับสามารถหมุนขึ้นหมุนลงได้เช่นกันแบบนี้ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นตัวเก็บดาบใหญ่ของมันนะครับก็สามารถขยับเล่นได้จัดท่าได้อิสระเหมือนกันสรุปนะครับสำหรับข้อต่อจุดขยับของเจ้ารูด้าตัวนี้เนี่ยโดยรวมนะครับถือว่าทำได้แข็งแรงมากๆเลยนะครับตามมาตรฐาน Seat Action System นะครับโดยเฉพาะช่วงหัวไหล่แล้วก็ช่วงแขนเนี่ยเวลาจะขยับดัดท่าทีเนี่ยต้องออกแรงอย่างมากเลยนะครับกว่าที่จะขยับมันได้นะแล้วก็ยังมีจุดที่ผมอยากจะติอยู่แค่จุดเดียวนะครับก็คือช่วงลำตัวนะครับเวลาที่เอียงข้างเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างหลวมๆไปหน่อยนะครับคือมันก็ไม่ถึงกับหลวมอะไรมากนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับชิ้นส่วนอื่นๆเนี่ยมันหลวมแบบโดดๆอย่างชิ้นอื่นมันแน่นกันหมดเลยไงฉะนั้น
คะแนนข้อต่อนะครับผมก็ไม่หักละกันนะมันก็แค่จุดเดียวเล็กๆน้อยๆนะครับให้เต็ม10ไปละกันโอเคเรามาดูในส่วนของอาวุธกันบ้างนะครับซึ่งอาวุธของเจ้ารูด้าตัวนี้เนี่ยผมพูดตรงๆนะครับก็รู้สึกว่าให้มาค่อนข้างน้อยนะครับมีอยู่3อย่างเองไม่รวมผ้าคลุมนะอาวุธอย่างแรกเลยนะครับก็คือ High Energy Beam Rifle นะครับอันนี้ก็เป็นอาวุธโจมตีระยะไกลมาตรฐานนะครับดีเทลลวดลายก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับทำได้สวยงามเลยส่วนกิมมิกเนี่ยก็ไม่ค่อยมีนะครับด้ามจับก็ไม่สามารถขยับปรับองศาได้แต่ว่าจะมีเป็นเหมือนกับเดือยเล็กๆนะครับโผล่ออกมาเอาไปใช้ติดไปที่กระโปรงหลังของเจ้า Black Knight นะครับเวลาที่จะเก็บแต่สิ่งที่เด็ดจริงๆของปืนกระบอกนี้นะครับก็คือสโคปปืนเนี่ยเขาแยกชิ้นสีขาวมาให้เรียบร้อยเลยนะครับมี8สติ๊กเกอร์แค่เลนส์สีฟ้าๆข้างในเฉยๆนะครับโอ้โหแบบอันนี้นี่คือโคตร Amazing เลยนะครับตัว Gundam Rising Freedom Immortal Justice หรือว่าตัวเกียวกุ๊กเนี่ยไม่แยกสีสโคปปืนให้นะครับเป็นสติ๊กเกอร์โง่ๆมาแปะคลุมทับไว้โอ้โหแบบเห็นไหมว่าแบบถ้าเกิดบันไดมันตั้งใจจะทำจริงๆเนี่ยมันก็ทำได้นะขายก็ต้องแพงแยกสีแบบนี้ให้แต่แรกก็จบแล้วอาวุธต่อไปนะครับก็คือ AMS Heavy Blade นะครับหรือก็คือดาบใหญ่ที่ตรงใบมีดของมันเนี่ยมันจะมีเป็นลำแสงเลเซอร์นะครับอยู่ด้วยนะเป็นสีแดงๆสวยงามนะครับอันนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับดาบของพวกตัว Destiny Gundam หรือว่า Source Strike นะครับผมคล้ายกันเลยกิมมิกเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับนอกจากการถอด Effect Beam เข้าๆออกๆแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เวลาจะเก็บเนี่ยมันจะมีเป็นตัวจับนะครับอยู่ที่แพ็คหลังนะครับสามารถเอาไปเสียบเก็บเอาไว้ได้แล้วก็ใบดาบเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่ามันมีแผลเกจเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเนี่ย1 2นี่ด้านหลัง3 4เนี่ยอันนี้ผมเก็บแผลแล้วนะแต่ว่าก็ยังดูไม่ค่อยเนียนนะครับต้องมาขัดเพิ่มอีกและอาวุธอย่างสุดท้ายนะครับก็คือชิลหรือก็คือโล่นั่นเองนะครับโล่อันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีกิมมิกอะไรนะครับนอกจากเดือยตรงนี้สามารถเอาไปติดไว้ตรงข้างๆแขนของตัวรูด้าได้นะครับแล้วก็ตรงเดือยจับเนี่ยมันจะเป็นบอลจอยนะครับเราสามารถขยับหมุนเล่นได้แบบนี้แต่เอาจริงนะครับผมรู้สึกว่าโล่มันเนี่ยถึงดีเทลมันจะไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าสีเนี่ยมันดูสวยดีอ่ะผมชอบนะเป็นสีเขียวๆแบบนี้โอเคเรามาดูในส่วนของกิมมิคกันบ้างนะครับซึ่งกิมมิคของเจ้ารูด้าเนี่ยก็มีอยู่แค่อย่างเดียวเลยนะครับก็คือไอ้เจ้าผ้าคลุมบีมแมนเทิลนั่นเองนะครับหรือก็คือผ้าคลุมบีมใช้ในการช่วยป้องกันการโจมตีประเภทบีมของศัตรูได้นะครับเจ๋งมากเลยในเนื้อเรื่องแล้วก็ถือเป็นเหมือนกับเครื่องประดับเอกลักษณ์ของพวกหุ่นตระกูล Black Knight Squad นะครับที่จะต้องมีการทุกตัวนะเท่มากซึ่งวัสดุนะครับก็จะเป็นแผ่นยางบางๆแบบนี้นะครับพร้อมกับสกรีนเป็นเอฟเฟคสีแดงมาให้พร้อมเลยนะครับผมก็ใครอยากจะจัดท่าให้ผ้าคลุมมันปลิวผิวสวยขนาดไหนเนี่ยก็ลองไปจัดท่ากันดูนะครับส่วนการติดตั้งนะครับมันจะมีเป็นปีกเล็กๆ2อันนี้เนี่ยซึ่งการจะแกะเข้าแกะออกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทำได้ค่อนข้างยุ่งยากนะครับเพราะว่าเราต้องงัดชิ้นส่วนปีกเนี่ยออกแล้วค่อยแปะผ้าคลุมเข้าไปผมว่าติดผ้าคลุมเอาไว้แต่แรกตั้งแต่ตอนประกอบเลยเนี่ยผมว่าง่ายกว่านะครับทีนี้มาดูเรื่องความสูงกันบ้างนะครับซึ่งเจ้ารูด้าตัวนี้เนี่ยความสูงนะครับวัดจากปลายเท้าถึงเขาของมันเนี่ยจะสูงอยู่ที่15เซนนิดๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเทียบกับตัวอื่นกันเลย High Grade Black Knight Shiva High Grade Rising Freedom Gundam High Grade Immortal Justice Gundam Real Grade Force Impulse Gundam Spec 2High Grade Gelguk Menace โอเคเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียกันบ้างนะครับสำหรับข้อดีอย่างแรกเลยก็คือความเท่ของมันนั่นเองนะครับก็หุ่นตระกูล Black Knight Squad เนี่ยมันก็อิงดีไซน์มาจากชุดเกราะอัศวินยุคโบราณนะครับทำให้มันดูเท่มีเอกลักษณ์มากๆเลยแถมเจ้าตัวนี้ตัวค่อนข้างสูงด้วยนะครับคุณจะเห็นว่าพอผมเอาไปเทียบกับ Rising Freedom หรือว่า Immortal Justice เนี่ยกันดั้มแมงเตี้ยไปเลยนะครับแถมสีสันของมันเนี่ยผมก็ชอบด้วยนะครับเพราะว่าเป็นสีดำตัดกับสีเขียวนะผมรู้สึกว่ามันสวยดีส่วนในเรื่องการประกอบนะครับเจ้ารูด้าเนี่ยก็ถือว่าประกอบได้ง่ายมากๆเลยนะครับใช้เวลาไม่นานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากนะครับแถมดีไซน์ชุดเกราะของมันเนี่ยมันก็มีความค่อนข้างแปลกใหม่นะครับต่างจากโมบิสูตตัวทั่วไปที่เราเคยประกอบกันมาฉะนั้นเนี่ยการที่ผมต่อแบล็กไนท์มา2ตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันต่อสนุกกว่าการต่อกันดั้มซะด้วยซ้ำนะครับ
ส่วนในเรื่องข้อต่อนะครับก็เหมือนเดิมเลย Seed Action System เอาไปเลยเต็ม10และข้อดีอย่างสุดท้ายนะครับก็คือเราได้เป็นผ้าคลุม Beam Mantle มาด้วยนะครับคือไอ้เจ้าผ้าคลุมผืนนี้เนี่ยมันผลิตจากพลาสติกชั้นดีพอลิเมอร์ชั้นสูงนะครับช่วยให้มันดูสวยงามแล้วก็ปลิวผิวสวยสมจริงมากๆเลยนะครับมูลค่าผ้าคลุมเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะประมาณ400บาทเลยนะครับเขาให้มาด้วยเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยทีนี้พูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับสำหรับข้อเสียอย่างแรกเลยก็คือแผลเกศที่เยอะแล้วก็ใหญ่ในหลายจุดเลยนะครับอันนี้ก็ปัญหาเดิมๆนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่บ่นมากละกันข้อเสียต่อไปนะครับก็คือยังมีการต้องแปะสติกเกอร์อยู่พอสมควรเลยนะครับคือของรูด้าตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แปะเยอะเท่ากับตัวจากภาค Seed Freedom ตัวเก่าๆนะครับแต่ผมคิดว่าบางจุดเนี่ยมันก็ไม่ควรจะทำเป็นสติกเกอร์นะครับมันควรจะแยกสีมาให้แต่แรกนะฉะนั้นผมก็เลยมองว่ายังเป็นข้อเสียอยู่นะครับและข้อเสียอย่างสุดท้ายนะครับก็คือราคาที่ค่อนข้างจะแพงมากเลยนะครับเจ้ารูด้าตัวนี้เนี่ยราคา920บาทใช่ไหมครับมันราคาเท่ากับเจ้า Black Knight Shiva เลยแต่ว่าตัวชีว่าเนี่ยได้อาวุธเยอะกว่าแถมมีกิมมิกตามชุดเกราะหรือว่าตามอาวุธด้วยนะครับในขณะที่ตัวนี้เนี่ยไม่มีกิมมิกอะไรแบบนั้นเลยอาวุธก็ได้แค่3อย่างนะครับผมมองว่าไม่คุ้มค่าเอาซะเลยสำหรับคะแนนนะครับที่ผมจะให้กับ High Grade Black Knight Ruda ตัวนี้เนี่ยก็คือ8คะแนนนะครับผมสรุปนะครับสำหรับ High Grade Black Knight Ruda ตัวนี้เนี่ยก็ถือเป็นกันพลาที่ทำออกมาดีใช้ได้เลยนะครับคือมีความเท่ตัวสูงสีสันก็สวยงามนะครับข้อต่อเนี่ยถือว่าทำได้แข็งแรงมากๆเลย Seed Action System นั่นเองแต่พวกอาวุธหรือว่ากิมมิกเนี่ยผมรู้สึกว่าให้มาค่อนข้างน้อยไปหน่อยนะครับทำให้ราคา920บาทของมันเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเอาซะเลยนะครับคือเอาจริงๆนะครับตั้งแต่ผมรีวิว High Grade Series Seed Freedom มาเนี่ยยกเว้นตัว Destroy Gundam นะครับผมรู้สึกว่าผมมีความสุขที่ได้ประกอบหุ่น Black Knight มากกว่าตัวโมบิลสูทของพวกตัวเอกซะอีกนะครับเพราะว่าดีไซน์เนี่ยมันดูแปลกๆดีแล้วก็ประกอบง่ายด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพวก Black Knight ตัวที่เหลือในอนาคตนะครับรู้สึกจะมีสีชมพูน้ำเงินแล้วก็ส้มนะครับผมก็ตั้งตารอเลยนะครับเพราะว่าอยากจะเอามาทำเป็นแก๊งขบวนการ5สีนั่นเองอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิว High Grade Black Knight Squad Ruda ตัวนี้นะครับโดยรวมเนี่ยผมถือว่าตัวนี้น่าประทับใจกว่าตัว Gelbook Menace มากๆเลยนะครับฉะนั้นมันก็ไม่ได้โดนผมบ่นอะไรมากนะครับรอดตัวไป ก็เห็นมีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาบอกนะครับว่าอยากดูรีวิวอยากดูผมรีวิวเป็น Master Gate บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเดือนหน้านะครับเดือนเมษาเนี่ยมันจะเป็นการมาถึงของ Master Gate Narrative Gundam Worker นะครับผมก็จองไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ายังไงรอติดตามชมรีวิวกันเอาไว้ได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับท่านไหนที่กดให้ผมแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ